ลมแรงที่พัดถล่มจังหวัดอุดรธานีทําให้ต้นชะโนดภายในวังนาคินคําชะโนดหักโค่นล้มลงมานะครับทับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เสียหายสามจุดแต่ก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวนั้นให้ใช้บริการได้ตามปกตินะครับาภาพที่เห็นนี้นะครับเป็นภาพความเสียหายบริเวณบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์วังนาคินคําชะโนดหลังถูกต้นชะโนดที่ยืนต้นตายหักลงมาทับบริเวณเสียงพญานาคค่นน้ำสองเสียน ตัวพญายนาคที่ขอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เสียหายเล็กน้อย2จุดครับแต่ว่าไม่มีใครได้รับอันตรายด้านปหลัดอำเภอบ้านดุงนำกำลังอสอและกรรมการมูลนิธิค,คำชะโนดตัดต้นไม้ออกเป็นท่อนนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายออกจากบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งทำความสะอาดโดยไม่มีการปิดพื้นที่เกาะนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวได้ตามปกติเพียงแต่กันไม่ให้เข้าไปในจุดที่ต้นชะโนดล้มลงเท่านั้นนะครับ หลังจากนี้จะสำรวจความมั่นคงแข็งแรงของต้นชะโนดทั่วทั้งเกาะเลยโดยเฉพาะบริเวณรอบทางเดินซึ่งพบว่ายังมีต้นที่ยืนต้นตายอีก3ต้นทางนี้จะปรึกษากับคณะกรรมการหาวิธีตัดออกเพื่อความปลอดภัยแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ครับค่ะส่วนทางด้านกำน,นันตำบลบ้านม่วงและกรรมการมูลนิิคำชะโนดก็บอกนะคะว่าพอมีพายุลมแรงมากๆมักจะมีกิ่งใบของต้นชะโนดและต,ต้นไม้อื่นเนี่ยหักลงมาเป็นประจำเฉพาะปีนี้ค่ะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้ว และครั้งนี้เป็นต้นชะโนดที่ยืนต้นตายมากว่า10ปีโดยต้นที่ถูกตัดทอนจะทิ้งซากเอาไว้ในป่าไม่นําออกมาเหมือนที่ถือปฏิบัติทุกครั้งซึ่งคณะกรรมการก็จะคุยกันอีกครั้งนะคะว่าต้นที่ยืนตายอยู่อีกหลายต้นจะทำยังไงกับว่าต่อไปค่ะ